พระอาจารย์จึงเคยเล่าเรื่องการปรามาสเรื่องการปรามาสเนี่ยในครั้งพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งอันนี้พระกับพระด้วยกันนะปรามาสกันเอง พระกับพระด้วยการปรามาสกันเองก็คือพระโรสกะติสสะเถระนะพระโรสกะติสสะเถระเนี่ยนะ เป็นเจ้าอาวาสเปรียบเทียบนะเป็นเจ้าสำนักเป็นเจ้าอาวาสแล้วปรากฏว่าเป็นพระที่พอเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็มีคนมาทำบุญด้วยเยอะด้วยเต็มไปด้วยลาภสักการะอย่างเงี้ยนะใครก็มาทำบุญด้วยใครก็มาทำบุญด้วยไปมาอยู่มาวันหนึ่งจึงมีพระธุดงค์รูปหนึ่งได้เดินทางมาแล้วปรากฏว่าพระธุดงค์นี้ก็ไปแวะที่บ้านของเศรษฐีเพราะเศรษฐีเห็นพระแล้วเศรษฐีก็นิมนต์ให้ไปรับภัตตาหารนะไปรับข้าวรับน้ำนี่แหละนะก็เลยได้ไต่ถามว่าพระคุณเจ้าท่านมายังไงเนาะนะท่านไปยังไงมายังไงท่านมีที่พักผ่อนหรือยังมีที่จำวัดแล้วหรือยังนะพระก็เลยบอกว่าเราเป็นอาตมาเป็นพระธุดงค์ซึ่งค่ำคืนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปหลับไปนอนที่ไหนไปหลับไปนอนที่ไหนก็ยังไม่รู้คราวนี้ ท่านเศรษฐีก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมอุปถากวัดอยู่วัดหนึ่งนะท่านไปจำวัดที่นี่ก็ได้นะนะเพราะเดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะก็เลยแนะนำให้พระภิกษุรูปนี้ไปพักที่สำนักของพระติสสะโรสกะติสสะเถระ พอไปเข้าวัดเข้าไปยังสำนักของพระโรสกะติสสะเถระแล้วก็เลยพระโรสกะก็เลยเห็นเข้านะเห็นเข้าแล้วก็เลยไต่ถามว่าท่านมายังไงท่านไปยังไงใครแนะนำท่านมาที่นี่นะ พระธุดงค์ท่านก็ได้เล่าความให้ฟังว่าเมื่อเช้านะเข้าวกับผมได้มีเศรษฐีนะบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ริมทางเนี่ยนะนิมนต์ให้ก้าวกับผมเนี่ยเข้าไปรับนะน้ำและก็ภัตตาหารนะคราวนี้เขาก็เลยแนะนำว่าถ้าค่ำคืนนี้ยังไม่มีที่รับที่นอนก็มีวัดอยู่ใกล้นะเพราะฉะนั้นนิมนต์ให้ท่านมาที่สำนักนี้นะแล้วบอกเจ้าอาวาสท่านว่าข้าพเจ้าเป็นคนแนะนำก็ได้นะคราวนี้ พระโรสกะติสสะเถระได้ยินเฉกเช่นนั้นเข้ารู้สึกไม่พอใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวลูกศิษย์ของตัวเองนี้จะมาศรัทธาพระรูปนี้นะเกิดเขาเรียกว่าเกิดบาปในใจแล้ว นะเพราะว่าลูกศิษย์เป็นคนที่ถวายลาภสักการะอยู่ตลอดนะเศรษฐีท่านนี้จะเป็นคนอุปถากวัดนี้ตลอดนะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเศรษฐีท่านนี้มาศรัทธาพระรูปนี้ก็เหมือนแย่งลาภสักการะเราแน่ๆต่อไปเราจะไม่มีลาภสักการะแน่ๆนะเหมือนมาแย่งลูกศิษย์เรานะคราวนี้ก็เลยรู้สึกไม่พอใจแต่ก็ยังไม่แสดงออกนะเช้ามาปรากฏว่าพระธุดงค์ไม่สบายพระธุดงค์ไม่สบายท่านก็เลยมีความรู้ในวันนั้นเหมือนกับเป็นไข้นี่แหละก็เลยไม่ตื่นไปบิณฑบาตนะการที่จะไปบิณฑบาตเนี่ยนะถ้าสมมุติว่ามีการลั่นระฆังแล้วพระอีกรูปเนี่ยยังไม่ตื่นจะต้องไปเคาะประตูนะเคาะด้วยการเอาเล็บเนี่ยเคาะเนี่ยในพระไตรปิฎกเนาะก็จะบอกว่าใช้เล็บเคาะนะถ้าใช้เล็บเคาะแล้วยังไม่ลุกเนี่ย นะก็ถือว่าไม่เป็นไรนี่คือหน้าที่ของคนที่จะออกบิณฑบาตคือต้องตามกันนะใครที่ยังไม่ตื่นก็ตามไปปลุกตามไปเรียกอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าไม่เรียกเนี่ยมันเหมือนเราผิดนะถ้าไม่เรียกเหมือนเราผิดคราวนี้พระโรสกะก็เหมือนไปเคาะนะแต่ว่าเคาะเบาๆเคาะไม่ให้ได้ยินน่ะมีเจตนาไม่ให้ได้ยินแต่เพื่อรักษาพระธรรมวินัยของตัวเองรักษาวินัยของตัวเองก็ไปเคาะอยู่แต่เคาะเบามากเบาจนแบบไม่ได้ยินคราวนี้พอไปบิณฑบาตก็ชาวบ้านก็ถามท่านเศรษฐีก็ถามว่าพระอาจารย์
พระที่ท่านมาจำวัดด้วยที่ท่านเป็นพระธุดงค์มาน่ะท่านไม่ได้ออกมาบิณฑบาตด้วยเหรอเจ้าคะนะพระโลสกะติสะเถระก็เลยบอกว่า นี่พวกเธอจะมาศรัทธาพระขี้ขลาดตาขาวแบบนี้เหรอพระขี้เกียจเนี่ยพระรูปนี้เนี่ยอาตมาตีระฆังแล้วก็ยังไม่ลุกอีกอาตมาไปเคาะประตูแล้วก็ยังไม่ลุกอีกเห็นได้เลยว่าพระรูปนี้เป็นพระที่ขี้เกียจนะขี้เกียจสันหลังยาวแบบนี้พวกท่านก็ยังจะไปศรัทธาพระแบบนี้เหรอนะคราวนี้ ญาติโยมเขาก็ไม่ฟังนะญาติโยมเขาก็ไม่ฟังญาติโยมก็เลยแย้งขึ้นมาว่า ดูท่านเมื่อวานนี้ท่านก็ดูกระปรี้กระเป๋าดีนะถ้าสมมติว่าคือดูแล้วอ่ะดูลักษณะท่านแล้วแล้วก็คำพูดคำจาของท่านแล้วท่านไม่น่าจะเป็นพระที่ขี้เกียจนะเจ้าคะนะท่านไม่สบายหรือเปล่าเจ้าคะนะถ้ายังไงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยมฝากกับข้าวไปถวายท่านด้วยก็แล้วกันคือพระโลสกะติฐะเถระจะพูดยังไงก็ตามโยมก็ยังจะถวายข้าวถวายน้ำอยู่ไอ้เราเนี่ยก็อยากจะพูดไปเพื่อใส่ร้ายป้ายสีเติมสีเข้าไปเพื่อให้ญาติธรรมของตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปศรัทธาพระรูปนี้นะไปมานะก็เลยทำให้ พระโลสกะติฐะเถระเนี่ยรับสำรับกับข้าวนะที่ทำด้วยเนยหรืออะไรนี่แหละนะคราวนี้ก็เดินมาตามทางพอเดินมาตามทางปรากฏว่าเกิดความรู้สึกไม่พอใจขุ่นแค้นยิ่งกว่าไฟนรกอยู่ในใจคือไม่ชอบนะเพราะเราพูดแล้วญาติธรรมเราก็ยังไม่ฟังเราอีกญาติโยมเราก็ไม่ฟังเราอีกยังมาฝากกับข้าวมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่พอใจในครั้งนี้เราบอกเลยเราไม่พอใจมึงอย่าฝันเลยว่ากูจะเอาข้าวเนี่ยไปให้พระรูปนี้นะก็เลยหาวิธีที่จะทำร้ายกับข้าวหาวิธีที่จะทำร้ายกับข้าวพอมองไปเอ๊ะถ้าจะทิ้งลงน้ำนะก็กลัวญาติโยมมาเห็นถ้าจะเอากับข้าวนี้ทิ้งลงน้ำเพราะว่ามันเป็นเนยมันเป็นมันเวลากับข้าวมันโดนน้ำมันก็จะเป็นเหมือนกับน้ำมันลอยอยู่นะเดี๋ยวเขาจะจับเราได้เดี๋ยวญาติโยมมาเห็นก็จะดูไม่ดีอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะฝังเราจะเอากับข้าวนี้ไปฝังนะไปมาก็นั่งคิดอีกถ้าสมมติว่าอีแรงอีกามาได้กินหรือมีหมูมีหมามาแล้วมาขุดคุ้ยขึ้นมานะมันก็จะเหลือซากให้คนเห็นอีกมันไม่ได้ถ้าเราฝังก็ไม่ดีอีกเพราะว่าเราไม่มีจอบเราจะมากรบดินธรรมดาเดี๋ยวหมามาคุ้ยหรืออีกาอีแรงมาเดี๋ยวมันเห็นร่องรอยอยู่แถวนี้ ถ้าญาติโยมเรามาเห็นเข้าก็จะหมดศรัทธาเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันก็เหลือไปเห็นอะไรเหลือไปเห็นไฟกำลังไม่ฟางอยู่นะไฟที่ชาวนาเขากำลังเผาฟางอยู่เพราะเขาจะทำนาตัดสินใจคราวนี้นี่ตรงนี้ดีที่สุดเราจะเอากับข้าวนี้ไปเผาไฟเสร็จแล้วเราถึงจะกลับวัดนะคราวนี้ก็ เอากับข้าวนี้ไปเผาไฟนะเผาจนให้ไม่ให้เหลืออะไรเลยอ่ะนะไม่ให้เหลือเศษซากเลยนะเพราะว่าถ้าเหลือเศษซากเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเข้าจะหมดศรัทธาเราแล้วเขาก็จะจับได้ว่าเราเอากับข้าวมาทิ้งนะคราวนี้พระธุดงค์ผู้ที่ท่านนั่งนะนั่งภาวนาท่านก็เลยเหมือนกับท่านเข้าสมาธิแล้วท่านเห็นเหตุการณ์นะท่านเห็นเหตุการณ์ว่าตอนนี้พระโลสกะติฏฐะเถระกำลังมีจิตที่เป็นบาปในจิตในใจนะเพราะฉะนั้นเราถ้าเรายังอยู่ที่นี่ต่อไปก็เปรียบเสมือนเรากำลังสร้างบาปให้กับพระรูปนี้เพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะเดินทางหนีดีกว่าเดินทางออกจากวัดนี้ดีกว่านะเพราะว่าไม่อยากให้ใครมาเป็นบาปเพราะตัวเราเราบวชมาเราก็อยากให้คนได้บุญกับเราเราไม่มีเจตนาที่อยากให้ใครต้องมาบาปเพราะตัวเองมันก็เลยทำให้พระธุดงค์รูปนี้มีความรู้สึกว่าถ้าอยู่ต่อไปเนี่ย ก็ยิ่งจะทำให้เจ้าอาวาสเนี่ยนะเกิดความรู้สึกอิจฉาริษยาแรงอิจฉาริษยาเนี่ยมันจะมีอำนาจมากนะท่านเลยเลือกที่จะเดินทางหนีออกจากวัด
นะครับพอกลับมาพระโลสกะติตาเถระก็ดีอกดีใจนะดีอกดีใจที่ฉันได้ทำการทำลายอาหารในครั้งนี้สำเร็จแล้วแล้ว ฉันก็จะแกล้งเหมือนกับไม่รู้ไม่ชี้อะไรนะแต่พอมาถึงที่วัดแล้วก็รู้ว่าไม่เห็นพระภิกษุรูปนี้แล้วเมื่อหมดจากชาตินั้นไปคราวนี้นะเมื่อหมดจากชาตินั้นไปพอเกิดชาติใหม่มาพระโรสกะไปเกิดที่ใดจะยากจนข้นแค้นหมดเลยไปเกิดอยู่ในครอบครัวของขอทานนะไปเกิดอยู่ในครอบครัวของขอทานพ่อแม่เคยขอเงินได้นะเคยขอทานได้พอมีเด็กคนนี้อยู่ในท้องเท่านั้นแหละนะจะขออะไรก็ไม่ได้เลยคนจะมองไม่เห็นขอทานสองผัวเมียนี้เลยนะคิดดูอำนาจที่ทำให้บาปตรงเนี้ยที่มันติดตามเนี่ยทำให้แม้แต่พ่อแม่ก็จะยากจนคือได้ลูกตัวซวยมาเกิดด้วยอ่ะนะพูดง่ายๆนะลูกคนเนี้ยนะพอมาเกิดในภพนี้ไปเกิดอยู่ในท้องคนไหนคนนั้นก็จะอับจน ใช่ก็ประมาณว่าเกิดใหม่แล้วเป็นกาลีนั่นแหละนะคราวนี้ไปเกิดชาติต่อมาไปเกิดอยู่ในครอบครัวของชาวประมงนะไปเกิดอยู่ในครอบครัวของชาวประมง เกิดมาแล้วนะชาวประมงเคยหาปลาได้นะพอมีเด็กคนเนี้ยไปเกิดอยู่ในท้องปุ๊บเนี่ยก็จะหาปลาไม่ได้นะนะจะนำพาให้ยากจนอยู่ตลอดเนี่ยอานิสงส์ตรงนี้แรงเหมือนกันนะยากจนอยู่งั้นหากินไม่ขึ้นนะโอ้ยหาปลาไม่เคยเป็นแบบนี้แต่คราวเนี้ยทำไมต้องมาเป็นแบบนี้นะปลาที่ไม่เคยอดไม่เคยอยากกลับต้องอดต้องอยากจนสุดท้ายต้องขายเรือประมงกินน่ะนะขายทุกอย่างที่มีเพราะทำอะไรไม่รุ่งสักอย่างเพราะมีตัวซวยมาเกิดด้วยเห็นไหม มันติดตามหลายภพชาติคราวนี้จนมาถึงในภพนี้ชาตินี้พระโรสกะติฐาเถระได้มีโอกาสได้เข้าบวชในพระพุทธศาสนานะเข้าบวชในพระพุทธศาสนาอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรนะคือพระสารีบุตรนี่จะเป็นครูผู้สอนทุกอย่างนะเป็นครูผู้สอนทุกอย่างคราวนี้พระสารีบุตร คือพอมาบวชเป็นพระแล้วเนี่ยกรรมนั้นก็ไม่หมดอีกนะต่อให้มาอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรแล้วก็ตามกรรมนั้นก็ยังส่งผลแบบไหนคราวนี้เวลาไปบิณฑบาตบาตรของพระโรสกะเนี่ยจะเหมือนบาตรเต็มนะเรานึกภาพออกไหมเวลาเราจะใส่บาตรพระเนี่ยเรามองเห็นบาตรพระนี่โอ้โหเต็มจนล้นบาตรแล้วอ่ะคือถ้าใส่อีกก็คงจะไม่มีที่ใส่แล้วอย่างเงี้ยนะโยมที่เขาเห็นเขาก็จะไม่ใส่บาตร เพราะว่าเขาคิดว่าบาตรของพระโรสกะนี้มีกับข้าวเยอะแล้วนะแล้วมันไม่มีที่ใส่แล้วแท้ที่จริงในบาตรนั้นยังไม่มีอะไรเลยนะแต่สายตาคนที่มองไปเนี่ยมันทำให้คนที่มองไปเห็นว่าบาทของพระโรสกะนี่เต็มแล้วนะบิณฑบาตวันไหนก็แทบจะไม่ได้ข้าว พอจะได้ข้าวปุ๊บเนี่ย เวลาพระโรสกะจะฉันข้าวก็จะมีเหตุคราวนี้มีเหตุแบบไหนบางครั้งก็เหมือนมีหมามีหมูมีแมวเนี่ยวิ่งผ่านมาแล้วก็มาทำให้บาทคว่ำสุดท้ายก็ต้องได้กินข้าวแบบคุกดินน่ะนะหรือบางทีก็นะบางทีก็เหมือนกำลังจะกินเนี่ยเหมือนมันหายไปกับข้าวเนี่ยหายไปกำลังจะฉันอยู่ดีๆเนี่ยมันก็หายไปในการบวชพระในภพนี้ชาตินี้ทำให้พระโรสกะเนี่ยไม่มีวันไหนที่กินข้าวอิ่มเลยไม่มีวันไหนที่ฉันข้าวได้อิ่มเลยแต่พระโรสกะก็เป็นพระผู้ที่ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะหมายถึงมาในชาตินี้มาอยู่ในสำนักของสัตบุรุษมาอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรเป็นครูที่ดีนะแต่ว่าด้วยแรงแห่งกรรมนั้นมันไม่เกี่ยวกับครูคราวนี้ พระสารีบุตรก็เลยเล็งเห็นว่าพระโรสกะเนี่ยนะเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะทำไมบทจะกินข้าวก็เหมือนกับมีหมูหมากาไก่มาวิ่งทำให้บาดคว่ำคือทำไมกินข้าวไม่อิ่มสักทีหนึ่งก็เลยไปทูลถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเล็งเห็นกรรมในอดีตชาติของพระโรสกะติฏฐเถระที่เคยทำบาปกับพระไว้ เคยมีจิตอคติกับพระเคยมีใจที่
เจตนาร้ายกับพระนะจึงส่งผลให้เกิดกรรมตรงนี้ขึ้นมานะแล้วต่อให้ชาตินี้พระโรสกติฐเถระจะได้เป็นเขาเรียกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ตาม ถึงแม้เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องได้ใช้กรรมเพราะชาตินี้จะบรรลุธรรมแล้วชาตินี้เป็นชาติที่จะบรรลุธรรมแต่เป็นพระที่เขาเรียกว่าแร้นแคว้นลาภสักการะไม่มีนะด้วยแรงแห่งกรรมของตัวเองจะไปเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาก็จะยากจนข้นแค้นเพราะฉะนั้นเนี่ย คราวนี้ก็เห็นแล้วว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าพระโรสกติฐเถระนี้เขาจะเกิดเขาเรียกว่าจะมรณภาพนะจะถึงหมดอายุไขของท่านแล้วพระสารีบุตรเล็งเห็นแบบนี้ก็เลยว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้จะเป็นวันที่มรณภาพของพระโรสกติฐเถระท่านเกิดมาเนี่ยท่านบวชเป็นพระมาท่านยังไม่เคยกินข้าวอิ่มสักมื้อเดียววันนี้เราจะเป็นผู้จับบาตรให้ท่าน นะณขณะที่พระโรสกติฐเถระกำลังจะฉันข้าวคือถ้าไม่มีคนจับบาตรให้เนี่ยข้าวนี้ก็จะไม่เหลือนะมันจะเหือดหายไปหรือไม่งั้นก็มีหมูหมามาวิ่งชนเหมือนที่ผ่านมาคราวนี้พระสารีบุตรด้วยอำนาจบุญบารมีที่พระสารีบุตรพฤติปฏิบัติมาก็เลยขอเอาบุญบารมีของตัวเองเนี่ย มาจับบาทของพระโรสกติฐเถระไว้ณขณะที่พระสารีบุตรจับบาทปุ๊บเนี่ยข้าวก็จะไม่มีอันเป็นไปนะด้วยบารมีของพระสารีบุตรทำให้ข้าวยังเหลือคงเดิมนะพระสารีบุตรก็เลยบอกว่าท่านโรสกติฐเถระวันนี้ขอให้ท่านฉันข้าวอย่างอร่อยอร่อยขอให้ท่านฉันข้าวให้อิ่มเพราะวันนี้นะคือรู้แล้วว่าวันนี้ท่านจะมรณภาพหลังจากนั้นก็ไม่มีการที่ข้าวจะเหือดหายไปหรือมีอะไรที่จะมารบกวนเพราะว่าด้วยบารมีของพระสารีบุตรท้ายที่สุดนะพระโรสกติฐเถระจึงได้ฉันข้าวอิ่มเนื่องด้วยบุญบารมีของพระสารีบุตรและหลังจากนั้นท่านก็บรรลุธรรมพอท่านบรรลุธรรมท่านก็มรณภาพนะเห็นไหม มันเป็นกรรมที่ยาวนานมากเพราะฉะนั้นกรรมที่มันเกิดกับการที่เราไปปรามาสก็ดีกรรมที่เราเกิดจากจิตของเราที่มันมีความรู้สึกไม่ดีกับพระสงฆ์อย่างเงี้ยนะมันอันตรายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยมาเห็นเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์ที่เราเสพสื่อ เราเสพสื่อแล้วก็เห็นหลายๆช่องนะเอาเรื่องราวของพระไปพูดนะเอาเรื่องราวของพระไปพูดเราก็น่าจะรู้อยู่ว่าเป็นเรื่องของอะไรนะเป็นเรื่องของอะไร เป็นเรื่องที่นะคือเพราะอะไรล่ะเพราะโซเชียลเพราะโซเชียลแบบมนุษย์เราอ่ะมนุษย์เราก็ไม่รู้หรอกคือพระเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไงนะเราก็ไม่รู้ว่าพระที่เราไปพูดถึงเนี่ยนะเราไม่ได้รู้จักเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นเราจึงไม่รู้ว่าพระรูปนี้ท่านปฏิบัติดีหรือปฏิบัติชอบไหมนะอันนี้ถ้าเราไม่รู้เราไม่สร้างกรรมก่อนดีกว่าเรารู้ว่าใจเรามันเป็นยังไงเราดับที่ใจเราก่อนโดยที่เราจะไม่ไปปรามาสว่าพระเป็นอย่างนั้นพระเป็นอย่างนี้บางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนาะอันนี้พระอาจารย์คิดในแง่ดีไว้เพื่ออะไรเพื่อรักษาพวกเราไม่ให้เรามีบาปกรรม เหมือนเราไปเห็นข่าวทางโซเชียลว่ามีป้ายนะมีป้ายห้ามขึ้นวัดอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าจุดเริ่มต้นหรืออะไรยังไงเป็นยังไงนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะพอมันมีเหตุการณ์นี้ปุ๊บเนี่ยหลายท่านหลายคนก็จะมองไปที่พระนะหลายท่านหลายคนก็จะมองไปที่พระว่าเอ๊ะพระนี่สมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าหรือพระเป็นยังไงบางถึงขั้นว่ามีคำว่าผีพระห่มด้วยอย่างเงี้ย ซึ่งมันเป็นแรงมันเป็นอะไรที่แรงมาก มันเป็นอะไรที่แรงมาก